รอบอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวัสดีภควัตตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพุทธเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสธัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะ
รัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอิติปิโสภะคะวาอระพระภาคเจ้านั้นอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ที่พร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโภุริสธรรมสาลัตถิเป็นผู้สามารถจะบรรลุที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สามเป็นผู้สอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้เป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสอนสรรพสัตว์ดังนี้สวาทาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่พระมาปฏิบัติจนถึงผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ผู้แก่เองท้าทายให้มาพิสูจน์กันได้โอปัญญาโกเป็นสิ่งที่ควรให้มีให้เกิดขึ้นในตนปัจจตังเมติตโกวินยูหิเป็นสิ่งที่วินยูชนจำแจ้งอยู่ในตนดังนี้สุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทุกสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีผู้ชั่วปฏิบัติโนภะคะวะโตสาวกสังโฆของสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตรงตามรูปธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์สามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้เข้าถึงสัมมาปฏิบัติญาติธรรมได้แก่คนเหล่านี้คือจตาริปุริสยุคานิ
ระภาคเจ้าได้พูดกับพูดเป็นเลยพูดช้าเลยเลยพูดก่อนฮะอะไรเนี่ยวางเว้นจะมาสลายคลานไม่ได้ทำซะลืมหมดแล้วมันแข็งเยอะโอ้ยคงดังนะเนาะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญของชาวโซกเราวันที่9มิถุนายนทุกปีทุกปีเรายึดถือกันว่าเป็นวันบูชาบูชาพระบรมสารีริกธาตุกันหลายที่ที่เราไม่ได้ทำพิธีบูชาอยู่ในบวรหรืออยู่ในพุทธสถานของสันติอโศกทุกทีเราจะไปบูชากันที่สันติอโศกบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่มีพระเจดีย์อยู่ที่สันติอโศกเราบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุพระพุทธรูปบรรจุอะไรต่ออะไรไว้ในเจดีย์นั้นเยอะแยะหลายอย่างนะพร้อมทั้งแผ่นทองคำที่จาริกคำปฏิทานบูชาของพวกเราอยู่ในนั้นไว้เสร็จนะตอนหลังมาแม่แต่ไปทำพิธีกันกลางถนนข้างถนนไม่ใช่กลางด้วยนะ
อยู่ที่ราชดำเนินเราก็เคยไปทำในวาระที่มันเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติซึ่งคนเราก็ถือกันว่าพิธีการต่างๆของมนุษย์ไม่ว่าชาติไหนแต่ละชาติแต่ละชาติจะมีพิธีการกันซึ่งเป็นความรู้ของมนุษย์ที่สร้างขึ้นมาแล้วก็จัดทำก็เป็นที่ทำให้จิตวิญญาณของคนเนี่ยเกิดความศรัทธาเลื่อมใสเกิดปัญญาเกิดในอินทรีย์ห้าพละห้าขึ้นมาเพื่อที่จะได้มีกำลังมีอินทรีย์มีพละในการสร้างสรรค์ต่างๆไว้อาศัยสำหรับชีวิตของมนุษย์และสังคมที่เป็นอยู่ร่วมกันและเป็นไปด้วยดีที่สุดวันผู้ที่เป็นหมวดโมที่อยู่กันเป็นกลุ่มโมนับถือเช่นเดียวกันมีทิฏฐิเดียวกันก็มีพิธีการเดียวกันมียึดถังเดียวกันก็จะทำกันไปแตกต่างกันไปหลากหลายในโลกของแต่ละศาสนาแต่ละลัทธิของพุทธเราเองแท้ๆก็ยังทำพิธีการต่างกันมีบูชาพระบรมสารีริกธาตุเคารพแสดงความเคารพยกย่องเชิดชูบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการเอาพระบรมสารีริกธาตุมาไว้เป็นเครื่องหมายในการบูชาระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ทำกันเราถือว่าพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นที่เหลือเป็นวัตถุรูปของพระพุทธเจ้าคือพระอัฐิหรือที่เรียกว่ากระดูกของพระพุทธเจ้าเมื่อเวลาสลายสรีระพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อสลายแล้วก็จะเหลือกระดูกเป็นพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยแล้วก็ถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหลือมาจาก 2,500 ปีที่แล้วมาถึงวันนี้ก็ถือว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เหลือจากพระสรีระของพระพุทธเจ้าก็มีพระอัฐิเนี่ยที่เรียกโดยภาษาว่าพระบรมสารีริกธาตุให้เรายึดถือวันนี้เป็นเครื่องหมายว่ามีคนจริงมีมนุษย์จริงที่ได้ตรัสรู้และประกาศตนขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าในโลกไม่ใช่ว่าไม่มีหลักฐานยืนยันมีพระอัฐินี่ยืนยันอยู่อย่างนี้เป็นต้นส่วนคนบางคนเขาก็จะบอกว่าแล้วพระอัฐิต่างๆหรือพระบรมสารีริกธาตุต่างๆมันจะจริงหรือไม่จริงไม่มีใครรับรองว่าจริงหรือไม่จริงมันอยู่ที่คนนับถือแล้วก็สมมุติขึ้นมามันเป็นสมมุติไม่ใช่ปรมัตถ์ไม่ใช่หมายถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานไม่ใช่ปรมัตถ์เป็นรูปธรรมของพระพุทธเจ้าจะจริงหรือไม่จริงก็เป็นสิ่งแทนถ้ายิ่งจริงก็ดีถ้าไม่จริงเป็นอันอื่นเป็นพระธาตุปลอมเป็นต้นแล้วก็มานับถือกันว่าเป็นพระธาตุจริงก็ไม่เป็นไรเพราะจริงมันมีแต่มันพิสูจน์กันยากก็มีวิธีพิสูจน์หลายอย่างหลายประการแล้วเราก็มีใครตัดสินหรอกว่าจริงไม่จริงแม้แต่อย่าว่าแต่แค่พระธาตุจะจริงหรือไม่จริงเลยพระพุทธรูปปั้นขึ้นมาเป็นสมมุติหล่อขึ้นมาสลักมา
วาดแม้แต่วาดเป็นภาพขึ้นมาเราก็ถือว่านี่คือสิ่งแทนพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันสิ่งแทนโดยตำนานโดยประวัติศาสตร์โดยหลักฐานอะไรต่างๆนาพระพุทธเจ้าก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่อุบัติขึ้นมาในโลกหรือประสูติขึ้นมาแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้านำเอาความตรัสรู้มาประกาศขึ้นมาในโลกให้เราได้รับรู้เรียนรู้ปฏิบัติตามจนเราเจริญมาประเสริฐเป็นคนประเสริฐเป็นคนดีเป็นคนเจริญที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นผู้หมดสุขหมดทุกข์หรือลดสุขลดทุกข์ที่ไปยึดมั่นถือมั่นได้อันนี้แหละสุขทุกข์นี่แหละเป็นสิ่งที่แตกต่างจากศาสนาทุกศาสนาศาสนาพุทธเราเนี่ยความแตกต่างที่เรียกว่าโลกุตรธรรมอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่รู้จักว่าคนเรานี้อาศัยสุขและทุกข์และเขาก็ไม่รู้จักความจริงว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปส่วนสุขนั้นเป็นคู่มายาของทุกข์เรียกว่าเทวะแปลว่าสภาพสองสภาวะสองเขาไม่รู้แยกไม่ออกด้วยสุขทุกข์เป็นคู่ที่แยกไม่ออกโดยสภาวะสัจจะแยกไม่ออกแต่โดยปรมัตถธรรมสามารถแยกได้อารมณ์สุขเกิดจากเวทนาอารมณ์ทุกข์ก็เกิดอยู่ที่เวทนาหรือแม้แต่อารมณ์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ทำให้เกิดที่ในเวทนาได้เพราะงั้นวิธีปฏิบัติโดยผู้ที่เห็นดีเห็นงามในการจะอาศัยจิตไม่สุขไม่ทุกข์ก็มีวิธีเหมือนกันแต่ยังไม่ใช่วิธีมิสมาทิฏฐิเป็นวิธีมิจฉาทิฏฐิอยู่เช่นที่พระป่าพระที่เขาเรียกว่าพระกรรมฐานพระทุดงอะไรก็แล้วแต่พระที่ยังมิจฉาทิฏฐิยังหลับตาปฏิบัติให้เกิดจิตเป็นสมาธิแล้วก็ทำให้จิตไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าอทุกขมสุขได้โดยวิธีการซึ่งเป็นวิธีการอดข่มวิธีการสะกดจิตทำได้อาลานาบทอุทกดาบทเป็นต้นทำมาธรรมะก่อนธรรมานานอาลานาบทอุทกดาบทก็ทำตามเข้ามาพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาก็นึกยังไม่ออกยังไม่ภูมิพุทธพุทธคุณพุทธภูมิยังไม่ขึ้นมาเนี่ยพอได้นิมิตสี่เห็นคนแก่คนเจ็บคนแก่คนเจ็บคนตายและเห็นสมณะเทวทูตสี่แล้วท่านก็เหมือนคนซื่อนะเกิดมาถูกมอมเมาถูกพระราชบิดามอมเมาไม่ให้พระพุทธเจ้าที่ตอนนั้นเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่นะรู้จักเลยว่าคนเกิดเป็นยังไงคนเจ็บคนป่วยเป็นยังไงคนแก่เป็นยังไงหรือสมณะนักบวชเป็นยังไงไม่ให้รู้จักจนอยู่มาวันหนึ่งออกจากวังไปกับนายชนะ
ก็ไปเจอคนเกิดแว่แว่อะไรน่ะท่านไม่รู้จักคนเกิดมามีด้วยเหรอคนเกิดมามีพยัคฆะคนเกิดเนี่ยนะมีด้วยมีแม้พระองค์ก็เกิดมาเช่นเดียวกันเนี่ยฮะไปเจอคนเจ็บคนป่วยเขาอีกร่ำร้องครวญครางทุกข์ทรมานโอ้ยิ่งแย่ใหญ่เลยคนต้องเป็นอย่างนี้ด้วยเหรอต้องเจ็บอย่างนี้ต้องป่วยอย่างนี้ด้วยเหรอพยาคาเป็นธรรมชาติที่หลีกไม่พ้นต้องเจ็บต้องป่วยเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้ด้วยเหรอพยาคาโอ้โหชัดเห็นทุกข์ขึ้นมาในตัวซึ่งภูมิธรรมของพุทธเจ้าเป็นปริสัยนะที่ท่านมีของเก่าท่านมันก็เตือนของเก่าของท่านนั่นแหละขึ้นมาให้รู้โอ้มนุษย์ไม่รู้จักการเกิดการแก่การเจ็บการตายเสร็จแล้วก็หมุนเวียนอยู่ในโลกเกิดแล้วเจ็บป่วยแล้วสร้างวิบากไปเจ็บป่วยหนักหนาอีกดีไม่ดีแก่ก็แก่ทรมานนะอดอยากจนยากหรือว่าแก่อย่างไม่มีคนดูแลแก่อย่างอะไรก็แล้วแต่ทุกทรมานสารพัดที่จะเป็นไปเสร็จแล้วก็ต้องตายตายแล้วก็วนเวียนอยู่อีกต้องเกิดมาใหม่ตามวิบากเทวนิยมนี่ไม่รู้จักการจบตายเป็นอย่างนิพพานหรือปรินิพพานเทวนิยมไม่รู้จักจุดนี้มีศาสนาพุทธรู้จักจุดนี้แต่พระพุทธเจ้าตอนที่ใหม่ๆนั้นยังไม่รู้จักภูมิธรรมเดิมของท่านยังไม่ขึ้นมาท่านระลึกยังไม่ออกมายังไม่ขึ้นก็เห็นทุกข์เรียกว่าเทวทูตสี่เห็นการเกิดการเจ็บการแก่ทุกแล้วเห็นสมณะบอกว่าสมณะนะอะไรนี่แหละผู้แสวงหาทางพ้นทางหลุดพ้นการเกิดการแก่การเจ็บนี่แหละต้องไปทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้เหรอไปแสวงหาแบบนี้เหรอใช่พยากรก็ดึกได้แล้วเราก็คงจะต้องแสวงหาออกทางคืนทุกข์อยู่อย่างนี้ต้องเวียนเกิดเวียนตายอีกต้องเวียนเจ็บเวียนป่วยต้องเวียนแก่แล้วก็ตายตายอย่างทรมานหรือตายอย่างไม่มีใครดูดำดูดีหรือว่าตายอย่างดีก็แล้วแต่เวียนอยู่งี้อีกเหรอไม่รู้จักจบสิ้นอ๋อแล้วเป็นสมณะจะเป็นหาทางหลุดพ้นได้ทางสมัยโบราณยังไม่มีพุทธเจ้าอุบัติเขาหลุดพ้นไปอยู่กับพระเจ้าเทวนิยมเนี่ยเขาเป็นลัทธิอาตมาก็คงขยายละเอียดไม่ได้ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะขยายละเอียดก็สรุปทางเทวนิยมเนี่ยเขาหมดทุกข์หมดเจ็บหมดป่วยหมดแก่หมดอะไรตายแล้วจิตวิญญาณของเขาจะไปอยู่กับพระเจ้าที่สวรรค์จบอยู่ที่นั่นความรู้ของเทวนิยมไม่มีต่อไม่รู้จักความวนเวียนไม่รู้จักกรรมวิบากนะกรรมสโกมิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมปันธุกรรมปฏิสรณออะไรเขาไม่รู้เรื่องกรรมังสเตวิภัชชตินะอะไรต่างๆก็จำแนกสัตว์ต่อไปอีกอะไรก็ไม่รู้เรื่องสัตว์ต้องเป็นไปตามกรรมเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาเชื่อกอดเขาไม่เชื่อกรรมเขาไม่รู้จักกรรมกรรมวิบากเป็นอจินไตยเป็นเรื่องที่เดาไม่ได้ไม่เรียนรู้อย่างดีจริงไม่ได้แม้เรียนรู้แล้วก็ยัง
ข้าใจไม่ได้ง่ายๆและไปจัดสรรทำกรรมวิบากให้เที่ยงศาสนาพุทธเจ้าตรัสรู้ความเที่ยงหนึ่งถ้ายังมีกรรมหมุนเวียนอยู่ในโลกก็จะต้องทำแต่กรรมดีไม่ทำกรรมชั่วรู้เลยว่ากรรมชั่วกรรมดีคืออะไรแล้วก็ทำจิตตั้งมันแข็งแรงไม่ทำความชั่วสัพพปาปัสสะกรณังทำแต่ดีนะทำไม่ทำชั่วทำแต่ดีก็ทำได้สำเร็จโดยวิธีที่รู้จักเหตุและดับเหตุที่มันพาดีพาชั่วดับเหตุที่พาชั่วสนิทเลยเพราะถ้ามีชีวิตยังเกิดอยู่ยังมีกรรมอยู่ก็ทำแต่ดีดับเหตุที่เป็นกิเลสพาทำชั่วเหลือแต่กรรมดีเป็นเครื่องอาศัยของชีวิตศาสนาพุทธทำได้อย่างเที่ยงแท้ถาวรนิจจังทุวังสัสตังวิปริณามธรรมังอสังนิรังอสังกุปปังอย่างที่อาตมาเคยนำมาประกอบการอธิบายมาตลอด คือนิจังเที่ยงแท้ทุวังยั่งยืนนะสัสตังตลอดกาลวิปริณามธรรมังไม่แปรเป็นอื่นอสังนิรังไม่มีอะไรมาหักล้างได้อสังกุปปังไม่กลับกำเริบได้แล้วได้เลยตายแล้วตายเลยอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือดีและชั่วก็บรรลุสูงสุดเที่ยงแท้ถาวรด้วยในศาสนาพุทธเรื่องดีเรื่องชั่วก็ทำแต่ดีถ้ายังเกิดอยู่ก็มีแต่ดีๆๆๆๆๆไม่มีชั่วเลยอาตมาเป็นพระโพธิสัตว์รู้จักการเวียนตายเวียนเกิดและทำให้ความให้ชีวิตเราไม่ทำชั่วอีกทำแต่ดีก็ได้ทำมาฝึกฝนมาจนเป็นจริงจึงเอามาพูดสู่ฟังนะไม่ได้หมายความว่าเรียนรู้จากตำรามาเท่านั้นแต่ได้ฝึกฝนและได้พัฒนาตนเองเกิดจิตดับอาสวะดับอนุสัยในสิ่งที่มันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเรียกว่ากิเลสขั้นอาสวะดับอาสวะถอนอาสวะสิ้นไปได้เรียบร้อยตั้งแต่เป็นอรหันต์จนกระทั่งถึงอรหันต์อนุโพธิสัตว์อรหันต์อนิยตโพธิสัตว์ก็ทำอีกทำซ้ำทำได้วิสิทธิ์วิจิตวิเศษยิ่งขึ้นมาอีกจนกระทั่งถึงระดับ7กำลังตายขึ้นระดับ8เนี่ยก็ยิ่งเห็นจริงเป็นจริงแล้วพาพวกเรามาปฏิบัติก็จะมีความจริงนั้นตามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ความเป็นสิ่งจริงเป็นเรื่องของปรมัตถ์เป็นเรื่องของเจตสิกรูปนิพพานหรือคำสอนในกระบวนธรรมอื่นๆอีกเยอะแยะในปฏิจจสมุปบาทก็ตามในอะไรอีกหลายมากมายหลายสูตรก็มีมุมมีแง่มีมิติต่างๆของความหมายพวกกระบวนธรรมต่างๆผู้มาศึกษาฝึกฝนก็จะรู้ถึงสัจธรรมต่างๆพวกนั้นตามพระพุทธเจ้าตรัสรู้สมบูรณ์แบบได้นะพวกเราที่มาพบศาสนาพุทธและก็ได้เรียนรู้มาปฏิบัติตามจนกระทั่งเป็นหมดเป็นหมู่เป็นกลุ่มยุคนี้เกิดเป็นพุทธแบบโลกุตระดังที่อาตมานำมาประกาศลงไปใหม่ในยุคนี้เพราะ 2,500 ปีมานั้นโลกุตตรธรรมของพระพุทธเจ้าเสื่อมไป
คนชาวพุทธเดิมเพี้ยนเป็นหลงโลกียะแล้วก็ไปยึดได้แค่เทวนิยมความเป็นโลกุตระอเทวะนั้นอเทวนิยมลืมเลือนผิดเพี้ยนไปหมดแล้วอาตมาต้องมาประกาศขึ้นใหม่ยืนยันขึ้นจนเกิดเรื่องกระแสหลักพุทธกระแสหลักพุทธส่วนใหญ่เห็นว่าอาตมาประกาศนี่มันไม่เหมือนที่เขายึดถืออยู่เขาปฏิบัติกันอยู่เขาก็หาว่ากบฏหาว่าเป็นผู้ที่นอกรีดมาทำลายความเชื่อถือที่เขาถืออยู่ว่าอย่างที่เขาทำนั่นแหละถูกปฏิบัติก็จะต้องปฏิบัติแบบนั่นแหละสมาธิก็หลับตาสะกดจิตการเรียนรู้พยัญชนะภาษาก็อย่างที่เขาเรียนกันซึ่งก็มีแต่ตรรกะภาษาบัญญัติพยัญชนะไม่เข้าถึงสภาวะธรรมที่แท้จริงแม้แต่คำว่ากายคำแรกที่จะต้องเรียนรู้สำคัญที่สุดคำว่ากายเป็นคำแรกที่จะต้องเรียนรู้ต้องพ้นสักกายทิฏฐิต้องรู้ว่ากายคืออะไรอย่างสมาธิเลยพุทธในเมืองไทยเพี้ยนไปเช่นกายก็ไปเข้าใจว่ามีแต่ภายนอกมีแต่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างเดียวไม่มีจิตเข้าร่วมด้วยซึ่งมันผิดธรรมชาติแล้วก็ผิดความจริงธรรมชาติของการรู้ต้องมีสองรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือกายสัมผัสกายโผฏฐัพพะก็ต้องมีสองขาดสองไม่ได้มีรูปกับนามมีรูปมีเสียงเสียงก็คือรูปมีกลิ่นก็คือรูปมีรสทางลิ้นก็คือรูปสัมผัสเศษสีภายนอกเย็นร้อนอ่อนแข็งก็คือรูปแล้วต้องมีนามมาทำของแต่ละคนแต่ละคนที่ตาเห็นรูปจมูกได้กลิ่นหูได้ยินเสียงนะลิ้นได้รับสัมผัสรสสัมผัสเศษสีทางโผฏฐัพพะร่างกายข้างนอกตนเองเป็นเจ้าของความรับรู้ความรู้สึกแล้วก็มีสัญญากำหนดรู้ของตนเองได้คนที่เรียนผิดศึกษาผิดไม่เข้าใจเข้าใจก็เพี้ยนๆความหมายเพี้ยนสภาวะเพี้ยนไปถ้ากำหนดถูกสภาวะถูกอะไรก็ถูกก็สามารถที่จะเรียนรู้และปฏิบัติบรรลุธรรมได้เขาไม่บรรลุธรรมตามสมาธิติไปบรรลุธรรมแบบเทวนิยมกันแบบเดรัจฉีนอกศาสนาพุทธแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นน่ะที่เขาเข้าใจว่าถูกต้องนะทั้งๆที่มันผิดจนกระทั่งหลงผิดไปถึงขั้นหลงว่าบรรลุอรหันต์ที่ก็เป็นวิธีสะกดจิตทั้งนั้นเป็นวิธีที่หลับตาทำออกป่าออกเขาออกทำไปนอกอีกตามที่อาตมาได้สอนได้แนะนำได้บรรยายแล้วก็ยืนยันหลักฐานแม้ในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเนี่ยซึ่งเป็นฉบับที่เพี้ยนออกไปทางป่ามากแต่ก็ยังมีร่องรอยของทางสมาธิอยู่ไม่ใช่น้อยเพราะว่าได้เก็บเอาคำสอนของพระสารีบุตรไว้ด้วยพระอานนท์ไว้ด้วยไม่จะมีแต่ของพระคัสสปะอาตมาใช้พระไตรปิฎกฉบับเดียวกันกับท่านทั้งหลายฉบับมหากัสสปะเนี่ยก็ยังเห็นร่องรอยเหล่านั้นเพราะอาตมาเป็นโพธิสัตว์ก
เกิดมาชาตินี้โพธิสัตว์ระดับ7ก็มีความเป็นจริงที่เป็นสยังคปัญญาระดับ7นี่สยังคปัญญาคือเป็นผู้รู้เองมาเกิดชาตินี้อาตมาก็เอาความรู้เดิมเองมาประกาศจนกระทั่งมันขัดแย้งกันกับที่เขายับนึกถือกับผิดเพราะมันเพี้ยนมันดับมันผิดไปหมดแล้วอย่างที่ได้พูดสำสากวนเวียนมาหลายทีแล้วมันหมดไปแล้วโลกุตรธรรมอาตมาก็ต้องเอาโลกุตรธรรมที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิมาประกาศลงไปดังที่ได้พูดสำสากจนเกิดเรื่องคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ก็จะเอาอาตมาดับไม่ให้เผยแพร่ความรู้แบบที่อาตมานำพามาอาตมาก็จำเป็นต้องพยายามจะเรียกว่าสู้ก็ไม่ใช่ไปรบราฆ่าฟันอะไรสู้ยืนหยัดยืนยันในความเป็นจริงที่เป็นจริงนี้มาดังที่ผ่านเหตุการณ์มามีสองยุคยุคหนึ่งยุคพ.ศ.25พันตำรวจตรีอนันต์เสนาขันก็เข้ามาต่อต้านพอพันตำรวจตรีอนันต์นำมาต่อต้านสงฆ์หมู่ใหญ่ดิเทรสมาคมได้คิดว่าเอพออาตมานำพาธรรมมาก็สงบดีและคนเห็นตามกันมาก็เป็นนานาสังวาสโดยสัจจะเขาก็เห็นของเขายังไม่สะดุดก็พามาได้อาตมานำพามาตั้งแต่ก่อนประกาศอิสระพ.ศ.118ก็อาตมาบวช13ก็ทำงานเผยแพร่มาตามแนวคิดของอาตมาแล้วเขาก็ยังไม่รู้สึกว่าสะดุดอะไรพอพลตำรวจตรีอนันต์เสนาขันมาทักขึ้นมาเขาก็เลยไปตรวจอ้าวมันไม่ตรงกับเขาคิดเขาเชื่อถือกันอยู่นี่อาตมาทำเขาก็เลยรู้ตัวพอพ.ศ.32 ยังไม่ถึง32พอถึง18แล้วอาตมายิ่งมาประกาศตัวเป็นนานาสังวาสประกาศเป็นทางการเลยถูกตรงตามธรรมวินัยหมดทุกอย่างแล้วคนเขาก็ยังไม่รู้จักเรื่องนานาสังวาสกันแม้เถรสมาคมก็เงื้อเงื้อเงื้องงงงนานาสังวาสเขาไม่รู้จักเพราะเขาเสื่อมไปจากศาสนาพุทธกันเยอะแม้ที่สุดรวมตัวกันมาจะเอาอาตมาลงให้ได้ก็รวมตัวกันทั้งเขาเป็นนิกายกันด้วยเป็นธรรมยุทธกับมหานิกายสองนิกายเขาก็ไปรวมตัวกันซึ่งผิดธรรมวินัยด้วยเรียกว่าผิดหลักธรรมคณะอุรกะเป็นนิกายสองนิกายมารวมกันทำแบบ พาบูชาพระบรมสารีริกธาตุก่อนดีกว่าแต่ค่อยมาเทียกันต่อตามเวลาตีมตัวพระบูชาพระบรมสารีริกธาตุให้เสร็จก่อนการบูชาเนี่ยอาตมาจะพา
นำนโมตัสสะสามจบกล่าวแต่นโมตัสสะเท่านั้นนะนโมตัสสะสามจบแล้วอาตมาจะเป็นผู้กล่าวคนเดียวนะเป็นผู้กล่าวคนเดียวไปจนกระทั่งถึงว่าขอตั้งมนิทานต่อพระมหาบรมสารีริกธาตุถึงตรงนี้แล้วจากนั้นพวกเราณบัดนี้ว่าปณิธานต่อพระมหาบรมสารีริกธาตุณบัดนี้ว่าพอจากนั้นไปซึ่งค่อยพูดพร้อมกันทั้งหมดเลยคือเลือดและวิญญาณของข้าของเราข้าน้อยทั้งหมดนี้จะกล่าวคำต้นจะเป็นอย่างนี้อาตมากล่าวผู้เดียวมาจนกระทั่งเรื่องนะณบัดนี้ว่าจะกล่าวมาถึงตรงนี้แล้วจากนั้นต่อว่าและทีนี้จากนั้นพวกเราก็กล่าวพร้อมกันเลือดและวิญญาณของข้าของเหล่าข้าน้อยทั้งหมดนี้ขอถวายอุทิศแด่พระพุทธศาสนาไปตราบสิ้นดินประสาบดินสิ้นฟ้าจนกว่าข้าน้อยแต่ละคนจะปรินิพพานขอได้โปรดรับปณิธานนี้ด้วยสุดกล้าสุดเสียงสุดกระหม่อมของเราข้าน้อยทั้งหลายเถิดเทินจะจบด้วยการบูชาด้วยคำอย่างนี้นะตั้งนโมสามจบกันก่อนนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติขอยอบนอบหมอบกราบคารวะด้วยเสียงกล่าวสุดเสียงสุดกระหม่อมของเหล่าข้าน้อยนี้เกลือกถูรองรับอยู่ใต้ละอองผงคลีแห่งธุลีฝ่าพระบาทของสมเด็จพ่อผู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพุทธคุณดังกล่าวข้างต้นนั้นอย่างสุดเทิดสุดบูชายิ่งเราข้าน้อยทั้งหลายขอน้อมรำลึกเทิดทูนพระคุณอันหาที่สุดมิได้ณกาลสุปสมัย9มิถุนายนนี้เราข้าน้อยทั้งหลายขอตั้งปณิธานต่อพระมหาบรมสารีริกธาตุณบัดนี้ว่าเลือดและวิญญาณของเราข้าน้อยทั้งหมดนี้ขอถวายอุทิศแด่พระพุทธศาสนาไปตราบดินสิ้นฟ้าจนกว่าข้าน้อยแต่ละคนจะปรินิพพานขอได้โปรดรับปณิธานนี้
ด้วยสุดกล้าวสุดเสียนสุดกระหม่อมของเหล่าข้าน้อยทั้งหลายเถิดเทินกราบเป็นนั่นที่นู่นเหรอไปก็มาท้าความกันต่อผ่านมา52ปีนะอาตมาอุบัติขึ้นมาในยุคที่ศาสนามันเสื่อมหมดโลกุตระมันเสื่อมคำว่าพุทธศาสนายังมีอยู่มีบุคคลเขานับถือยึดถือศาสนาพุทธอยู่แต่โลกกุตระธรรมมันหมดไปจริงๆตามที่พระพุทธเจ้าท่านพยากรณ์ไว้ในอานีสูตรว่าศาสนา ศาสนาพุทธนี่จะมีความเสื่อมนะตามหลักฐานก็มียืนยันไว้ชัดเจนนะในพระพุทธในพระไตรปิฎกอาตมาจำข้อจำเล่มจำข้อไม่ได้แล้วอานิสูตรนะแต่มันก็เป็นจริงพระพุทธเจ้าท่านพยากรณ์เนี่ยไม่มีอะไรผิดหรอกถูกต้องทั้งนั้นทีนี้ความเสื่อมที่ว่านั่นมันมาถึงยุค 2,500 ปีครึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งของศาสนาพุทธเนี่ยมันเสื่อมมากเสื่อมจนโลกุตรธรรมไม่เหลือดังที่คำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าตรัสไว้มันไม่เหลืออาตมาก็เกิดมาในยุคนี้นะในยุค 2,500 ปีนี้เกิด2477มีชีวิตไปตามวิบากอยู่36ปีอยู่ในทางโลกแล้วก็ออกมาบวชออกมาทำงานทางนี้ตั้งแต่36มาจนถึงวันนี้88ปีเข้าแล้วก็เท่าไหร่อ่ะ36 88นะ36มาถึง88ใน52เหรอ52ปีนะก็เ
็ได้ผ่านการนำสัจธรรมที่อาตมามั่นใจว่าสัจธรรมโลกุตตรธรรมเป็นดังที่ว่านี้ยืนยันมาที่มันผิดเพี้ยนเห็นชัดๆคำว่ากายก็มิจฉาทิฏฐิกันคำว่าบุญก็มิจฉาทิฏฐิคำว่าฌานก็มิจฉาทิฏฐิยิ่งคำว่าสมาธิจิตที่ตั้งมั่นก็มิจฉาทิฏฐิอาตมาก็ไม่ได้เก่งมาตั้งแต่แรกบวชแล้วก็พูดตรงเป๊ะถูกต้องมาตั้งแต่ต้นไม่มันก็ยังไม่ค่อยตรงทีเดียวมาจนกระทั่งค่อยๆตรงค่อยๆตรงค่อยๆตรงมาจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้นี่ถึงได้ตรงมากมีความตรงตามธรรมพระพุทธเจ้าอย่างยืนยันได้และแน่ใจนะและพวกเราก็เข้าใจตามมาปฏิบัติตามยืนยันความจริงแล้วเราก็จะรู้จักจิตเจตสิกของเราต่างๆว่าแบ่งออกไปแล้วว่ามีจิตตัวธาตุรู้จิตธาตุรู้ตัวหลักกับจิตเกเจตสิกเกที่มันไม่ใช่ธาตุรู้ตัวจริงตัวหลักมันมาผสมอยู่ในจิตเราแยกออกเราก็ถือว่าไอ้ธาตุเกเจตเกเนี่ยมันเป็นความโง่ชนิดนั้นชนิดนี้เรียกว่าเหตุแล้วก็ดับแล้วก็ทำปัญญาให้แจ้งจนเห็นจริงว่าโอ้ยมันโง่มันพาหลงเถอะหรือผิดจนกระทั่งปรับเข้าสู่ความถูกต้องเป็นสภาพที่เกิดจริงเป็นจริงขึ้นมาแล้วก็ยืนยันตามหลักธรรมพุทธเจ้าได้มาตลอดจนเกิดผลมารวมหมู่รวมกลุ่มกันเพราะว่าบรรลุตรงกันมีโสดามีทิฏฐิสามัญญตามีศีลสามัญญตาก็เลยมารวมกันเป็นรูปธรรมยืนยันต่อโลกได้ว่าเป็นสังคมโลกุตระจนกระทั่งอาตมาพาทำไปได้ถึงหมู่มวลคฤหัสถ์มีเศรษฐศาสตร์ขั้นระดับสาธารณโภคีซึ่งคำว่าเศรษฐศาสตร์ก็เป็นภาษาใหม่ของยุคนี้เรียกว่าเศรษฐศาสตร์ก็คือความรู้เรียกว่าเศรษฐกิจก็คือได้กระทำตามหลักของเศรษฐะเศรษฐะคือความประเสริฐความเจริญขั้นโลกุตระถ้าเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐกิจเจริญขั้นโลกียะเขาก็เป็นกันอยู่ทั่วโลกแบบโลกียะเขาก็แข่งกันรวยแย่งชิงกันเป็นใหญ่เป็นโตตามแบบโลกีลาภยศสรรเสริญโลกียสุขแต่ทางพุทธนั้นข้ามขั้นมาเกินกว่าพวกที่กำลังหาทางออกเหมือนกันออกคือเขาก็พอเห็นแล้วว่าเอ้ยมาแย่งลาภแย่งยศแย่งสรรเสริญสุขเขายังไม่เข้าใจแท้หรอกลาภยศสรรเสริญมันมาแย่งกันอยู่นี่มันไม่ถูกเขาก็พยายามออกเหมือนกันก็เป็นเทวนิยมอีกชนิดหนึ่งมีวิธีสะกดจิตมีวิธีแบบหลายวิธีแต่มันไม่ใช่วิธีของพระพุทธเจ้าที่เข้าไปรู้จิตเจตสิกเข้าไปรู้ปรมัตถ์อย่างละเอียดมีรูปนามขันธ์ 5เป็นต้นโดยเฉพาะแยกเวทนาในเวทนาถึง108ลักษณะ108มิติแยกได้ชัดโดยเฉพาะมโนปวิจารณ์18อย่างโลกีเรียกว่าเคหสิตะเวทนา18เหมือนกันเนกขัมมะสิตะ18ก็มีองค์ประกอบเหมือนกันนะ
ีองค์ประกอบเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ทวารสัมผัสเกี่ยวข้องกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกายสัมผัสใจ6ทวารเป็น6คู่แล้ว6ทวารนี่แหละสัมผัสกันแล้วปรุงแต่งกันแล้วเป็นสุขก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้แบ่งเป็นสามเพราะทั้งตาสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้หูก็เหมือนกันมีเสียงได้รับเสียงได้ปรุงแต่งเป็นสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้จมูกได้กลิ่นก็เหมือนกันลิ้นได้โผฏฐัพพะก็เหมือนกันจิตในจิตปรุงแต่งกันเองข้างในก็เหมือนกันทั้งสามอย่างทั้งหกทวารก็เป็น18 6 3 18นะโลกียะเขาก็เป็นสุขแบบทกโลกียะมีทิฏฐิแบบโลกียะได้สมบูรณ์ได้เต็มที่รูปก็ได้สมมุติตัวเองซึ่งต่างก็ไม่เหมือนกันนะสมมุติเนี่ยนะแต่ละกลุ่มแต่ละหมู่ก็สมมติรูปก็อย่างนั้นเสียงอย่างนั้นกลิ่นอย่างนั้นแล้วแต่จะยึดถือได้สมใจที่มีอุปทานยึดไว้อย่างนั้นอย่างนั้นก็ถือว่าสุขซึ่งเป็นมายาเป็นสมมุติเป็นสิ่งที่ไม่จริงทั้งนั้นนะวิธีเดรัจฉีเขาก็ไม่สัมผัสเขาก็ทำไม่สมมุติตามแต่ปรมัตถ์ของเขาแบกของเขาได้กดข่มเท่านั้นหรือหนีทิ้งห่างไปอยู่ป่าเขาถ้ำเตลิดเปิดเปิงไปไม่พบกับใครอย่างพวกเชนนี้เป็นต้นไม่เอาอะไรเป็นพวกทรมานทรกรรมตัวเองต่างๆนานาสารพัดแบบนั่นก็ทำกันไปพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วประเด็นที่สำคัญอาตมาก็บอกแล้วในพระไตรปิฎกเล่ม9อัมพัทสูตรนะในข้อที่พุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้ว่าศาสนาพุทธนั้นนะมีจรณะ15วิชา8ก็ถกกับอัปปัฏฐะเขาก็เรียนรู้สืบสานซึ่งมันเป็นไปเป็นพราหมณ์พราหมณ์กับพุทธก็อันเดียวกันน่ะแต่พอเข้าใจผิดก็กลายไปเป็นพราหมณ์พระพุทธเจ้าก็อุบัติขึ้นมาปรับใหม่มาเรียกพุทธมาเรียกพุทธจรณะ15ก็ยังมีบัญญัติเดียวกันวิชา8ก็บัญญัติเดียวกันนะจรณะ15นะมีศีลนะมีอัปปนกปฏิปทา3มีสัทธรรม7มีฌาน4รวมแล้ว15เหมือนกันน่ะพยัญชนะตัวเดียวกันวิชา8วิปัสสนาญาณมโนมยิทธิญาณอิทธิวิทยานโสตทิพยานแล้วก็อีก3บุพเพนิวาสานุสัญญาจตุปปาตญาณสวกยญาณวิชา8พยัญชนะเดียวกันแต่เขาเข้าใจผิดไปหมดแล้วโดยสภาวะธรรมโดยการปฏิบัติวิธีปฏิบัติมรรควิธีก็ผิดไปนั่งหลับตาไปออกไปเป็นความเสื่อมที่พุทธเจ้าท่านตรัสว่าอัมปัฏฐะความเสื่อมของศาสนาพุทธนั้นเป็นหลงออกป่าแล้วก็เป็นหลงว่าจรณะ15วิชา8จะอยู่กับพระอาจารย์ที่อยู่ในป่าในเมืองไม่มีหรอกนิพพานไม่มีหรอกพระอาจารย์ที่มีจรณะ15วิชา8เขาเข้าใจว่าอย่างนั้นมันเป็นอยู่3แบบ1แบบอัปปัฏฐะแบบสมัยนี้มีพระบ้านกับพระป่าพ
พระบ้านก็มีเจรณะ15วิชา8ถือว่าอย่างนั้นแต่มีแต่พยัญชนะส่วนพระป่าเจรณะ15วิชา8จริงๆเขาไม่รู้หรือซ้ำยังมีพระบ้านในศึกษาตัวหนังสือเจรณะ15วิชา8ไว้พระป่าไม่มีอาจจะมีผู้ศึกษาบ้างแต่ไม่เอาฐานไม่เกี่ยวนั่งหลับตาตัดรอบอย่างเดียวออกป่าอย่างเดียวแต่พึ่งสะกดจิตหยุดเหมือนอย่างที่สายอาจารย์มั่นสายมหาบัวพาทำไปแหละแม้แต่หลวงปู่ทรงปู่แสงอะไรพวกเนี้ย นั่นน่ะหลวงพระป่างและเข้าใจง่ายมันไม่มีอะไรยากนี่นั่งหลับตาอย่างเดียวอย่าไปเอาคิดอะไรอย่าไปนึกอะไรจิตไม่ต้องออกจากตัวดับสะกดจิตให้มันดับแบบอาลานไดบทอุทกดาบทดับกันให้เก่งจนกระทั่งหลงว่าเที่ยงหลงว่าโอ้เที่ยงแล้วอาลานไดบทได้ฌาน7ก็นึกว่าเที่ยงแล้วจนอุทกดาบทบอกโอ้มันไม่เที่ยงเนาะนั่งสะกดจิตดับไปยังมีปุ๊บขึ้นมาอีกแวบนึงแต่แวบนี้เป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะแวบมันมีอีกนะมันยังไม่ดับต้องกดอีกแวบก็ต้องกดอุทกดาบทก็เลยเห็นแวบตัวนี้แล้วก็กดได้มีความรู้สึกที่ละเอียดขึ้นไปถึงขั้น8ส่วนอาลานดาบทนั้นได้แค่ขั้น7มันจะแวบก็ไม่มีปฏิภาณไม่มีไหวพริบรับรู้ไอ้แวบที่เป็นแวบเลยมันละเอียดเกินไปมันเล็กมันน้อยเกินไปก็เลยหยุดได้แค่ฌาน7ซึ่งทั้งคู่ทั้งอาลานบททั้งอุทกดาบทสะกดจิตได้ทั้งคู่อาลานได้ย่อยกว่าอุทกดาบทได้เก่งกว่าก็สะกดไปหยุดได้เก่งพอตายแล้วเป็นสัมภเวสีตายแล้วก็จมอยู่อย่างนั้นเนี่ยดับจิตเหมือนคนดับหลับนอนหลับแล้วคุณก็ดับสนิทเลยนะแบบนั้นแหละดับไปแล้วยิ่งไม่พอคุณหลับนอนหลับก็ดีหรือตายไม่มีร่างแล้วก็ตามจิตก้อนคุมก็จะอยู่เดียวไม่มีใครปลุกไม่มีอะไรที่จะเตือนให้คุณตื่นมาเลยแล้วคุณก็ตั้งใจดับมันไม่ให้รับรู้สัญญามันก็ดับเป็นอสัญญีสัตว์เพราะเมื่อตายไปแล้วมันไม่ได้ไปพบกับใครหรอกแต่เขาเดาว่าไปพบกันนะไปเจอกันโอปาปราศัยกันเป็นจนกระทั่งพวกเทวนิยมเขามีโลกทิพย์มีกายทิพย์โลกทิพย์หนังสือโลกทิพย์ใครเคยอ่านมั่งหลายคนเคยอ่านหนังสือโลกทิพย์โอ้ยมีฟุ้งซ่านไปเป็นอะไรต่ออะไรเจอกันไม่เจอกันมีวิบากอะไรสร้างได้เอาไปเป็นของตัวยังค้างอยู่ในโลกทิพย์นั่นขึ้นมาให้อะไรต่ออะไรโอ้สารพัดนะซึ่งมันก็เป็นความคิดความเพ้อฝันทั้งนั้นไม่มีสัจจะความจริงอะไรนะสรุปแล้วก็คือปฏิบัติอย่างมิจฉากันอยู่ทั้งหมดพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ถึงความจริงว่าอ๋อจริงๆแล้วจิตวิญญาณเนี่ยมันติดอยู่ที่มันหลงยึดโลภะฐานกันพอยึดได้แล้วก็พอเคลื่อนไหวก็เป็นตัณหาอุปทานมันก็คือยังมีความอยากแต่ฝังไว้ในจิตอยู่ยึดฝังไว้ในจิตเป็นลักษณะของเสถียรสถิตหรือลักษณะสกายะไม่ใช่ลักษณะสเตติกอะไรลักษณะกระแสพลังงานกระแส
และก็ถึงพลังงานไดนามิกพลังงานพอนึกคิดออกมาก็เป็นตัณหาปรุงแต่งออกมาก็เป็นตัณหาเป็นการเคลื่อนไหวขึ้นมาเป็นกระแสกระแรงเคลื่อนถ้าเป็นลักษณะของฟิสิกส์ของวิทยาศาสตร์ทางพลังงานธรรมดาก็เป็นสภาพกระแสกับแรงเคลื่อนสองอย่างเป็นสแตติกกับไดนามิกอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งเป็นสภาพสองซึ่งเป็นคู่เอกของโลกเลยอย่างไอน์สไตน์นี่แกจะเรียกว่ารู้จะเรียกว่าตรัสรู้ก็เขายังไม่ให้คำยกย่องคำศัพท์ว่าตรัสแต่ว่าแปลว่าพูดแกก็พูดแกก็บรรยายแกก็อธิบายมาเกี่ยวกับเรื่องพลังงานสองอย่างนะซึ่งสรุปเท่ากับ MC กำลังสองอ่ะนะส่วนของพระพุทธเจ้านั้นนอกจากจะตรัสรู้เรื่องพลังงานสองแล้วจิตนิยามก็มันเป็นสองจิตนิยามหรือว่าวิญญาณธาตุรู้ที่เป็นนามธรรมมันก็สองต้องมีรูปคู่กันแยกกันไม่ได้ด้วยถ้าแยกกันไม่รู้เรื่องเพราะนั้นพวกที่มิจฉาทิฏฐิถึงไปแยกกันแล้วก็ไม่รู้เรื่องแยกกายก็มีแต่รูปข้างนอกนามก็มีแต่ข้างในเสร็จแล้วก็ไปปรุงแต่งนามข้างในเป็นนิรมานกายเป็นสัมโภคกายเป็นอทิสมานกายอะไรไปนะซึ่งนิรมานกายก็คือเนรมิตเราเองของใครของมันด้วยนะแต่ที่ต่างมาอุปทานหมู่สัมโภคกายเหมือนตรงกันเพราะมันละเอียดมันละเอียดมันเหมือนกันแต่ว่าจริงๆละเอียดลงไปแล้วมันต่างกันเขาไม่มีความละเอียดที่จะรู้ละเอียดลงไปว่ามีต่างกันเขาก็เลยได้แต่โครงสร้างความเหมือนๆกันเป็นสัมโภคกายก็เรียกว่าบริโภคร่วมกันถือว่าตรงกันแต่ที่จริงมันไม่ตรงในรายละเอียดมันยังมีนัยยะละเอียดลึกซึ้งที่ต่างกันอีกเยอะและความไม่รู้เนี่ยมันเกิดจากอทิสมานกายคือองค์ประกอบกายในรูปนามเนี่ยต่างคนต่างเป็นของตนเองไม่มีใครเห็นของใครเหมือนคนตาบอดแล้วก็มาชวนกันดูท้องฟ้าสวยแล้วก็ต่างคนต่างชมท้องฟ้าสวยตรงกันไม่หมดเลยนะแต่ต่างคนต่างบอดด้วยกันทั้งหมดเลยบอดด้วยกันทั้งหมดไม่เห็นคนตาบอดไม่เห็นท้องฟ้าหรอกแต่เขาก็เจอท้องฟ้าสวยก็บอกโอ้โหวันนี้ท้องฟ้าสวยจังนะต่างคนต่างชมต่างก็บอกโอ้โหจริงด้วยจริงด้วยไหมสวยจังเลยเนาะโอ้ท้องฟ้าสีอะไรเขาก็ว่ากันไปสมมติกันไปก็ตรงกันหมดอหอหมกกันหมดคนตาบอดพากันไปดูท้องฟ้า แล้วก็ไปสัมโภคกายร่วมกันว่าโอ้ใช่สวยเหมือนกันเลยแต่ต่างคนต่างเนรมิตต่างคนต่างบอดทั้งหมดอทิสมานแปลว่าไม่รู้ไม่เห็นเห็นของตัวเองเท่านั้นของตัวเองของตัวเองมันไม่เห็นนะกราบบอดไม่เห็นแต่มันก็เรียกอะไรตาบอดตาใสมันก็ไม่ใช่ตาบอดสู่รู้ก็มันว่านึกว่าตัวเองรู้ถ้าไม่รู้มันจะกลายเป็นคนไม่เด่นกลายจะเป็นคนไม่เจริญคนน้อยมาส่งเสียงอยู่ตรงนี้เมื่อไหร่พูดเทียอายุปีครึ่งแล้วนะมิถุนาแล้วนะปี6เดือนแล้วนะยังแจ๊ะแจ๊ะจ้าจ้ายังไม่พูดเขาเทียคนน้อยเอาละนะเอาเข้าสู่เรื่องต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่สุดยอดมีทั้งมรรควิธีมีทั้งความเป็นจริงรู้ว่าสรุปแล้วก็คือรู้ว่าจิตวิญญาณคือธาตุผสมกันอยู่เรียกว่าสังขาร
ปรุงแต่งกันอยู่แล้วก็เป็นวิญญาณเพราะเวลาจะศึกษาก็แยกรูปแยกนามได้มีนามมีรูปให้ศึกษาเมื่อนามรูปในสัมผัสกันก็เกิดสภาพอายตนะสองขึ้นมาอายตนะนี่ก็ผู้ที่มีเจ้าของธาตุรู้ก็เป็นเวทนารู้จักพอสัมผัสกันมีอายตนะมีสภาพสองเชื่อมกันขึ้นมาต่อกันขึ้นมาก็เป็นตัวกลางให้รู้ว่าอะไรคืออะไรถ้ารู้มากรู้ได้เยอะอายตนะก็จะใหญ่จะมากจะกว้างจะเป็นองค์ประชุมเป็นกระบวนธรรมที่เยอะเริ่มรู้ตั้งแต่คู่แรก2ตัว4ตัว8ตัว16ตัวขยายไปอีกเยอะแยะไม่รู้กี่คู่ต่อกี่คู่ก็รู้ก็ไปเป็นผู้รู้ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าอภิภูผู้ยิ่งใหญ่ผู้รู้จริงรู้จักสภาวะธรรมที่แท้แต่ละคู่แต่ละคู่แต่ละคู่ไปเนี่ยจนมากมายหลากหลายเนี่ยกัตมากำลังนำอภิภูหรืออภิพายตนะ8มาค่อยๆขยายความซึ่งมันละเอียดลึกซึ้งมากเนี่ยอาตมาก็ค่อยๆขยายยังไม่อยากจะขยายโครมคลามตุ่มตามไปทีเดียวมันจะคนยังไม่มีพื้นฐานมันไม่ง่ายซึ่งเริ่มตั้งแต่อภิพายตนะ8ข้อที่1ก็ยังเข้าใจไม่ได้แล้วก็เป็นกันยังไม่ได้เท่าอย่างนั้นทีเดียวอภิพายตนะ1เป็นต้นอธิบายให้ฟังข้อเดียวก่อนผู้ที่เก่งแล้วนี่จะรู้ทันทีพร้อมกันเลยผู้เป็นอภิภูเป็นผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยรู้นามรู้รูปพร้อมกันภายนอกภายในรู้ภายนอกรู้ภายในแล้วก็รู้สิ่งที่เข้าไปรวมปรุงแต่งเป็นสังขารกันแยกเป็นสองคือเป็นละเอียดเล็กอะไรละเอียดเล็กมีทั้งละเอียดเล็กของอย่างเป็นน้อยๆเล็กๆก็รู้ทีละน้อยทีละเล็กเป็นของขั้นชั้นต่างๆเรียกว่าวรรณะสุวรรณะหรือทุพรรณะอย่างในดีอย่างในไม่ดีขั้นชั้นของความดีขั้นชั้นของความไม่ดีจนมากมายเข้ามาหาจากปริตังเลยวันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมากเพิ่มขึ้นไปตั้งแต่สองเป็นพหูพจน์ไปเรื่อยๆเป็นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็เป็นอัปปมานานับประมาณไม่ได้นับประมาณไม่ได้เนี่ยมันจะเข้าไปหาคู่ของลิปริตังกับประมาณนาคู่ของข้อที่สี่ขึ้นไปข้อที่สามข้อที่สองที่สามก็จะเป็นรูปแบ่งรูปแบ่งอรูปอะไรงี้เป็นต้นแล้วก็ไปแบ่งเฉดจากข้อที่ห้าที่หกแบ่งเฉดเป็นสมมุติสีเดียวเขียวแล้วก็ใช้ภาษาเรียกเขียวอย่างนี้เขียวอย่างนั้นเขียวอย่างนี้เขียวอย่างนี้เขียวโอ้โหเป็นหลากหลายเฉดต่างกันทีละน้อย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 ไปแดงก็ต่างกันเฉดของแดงต่างกันทีละน้อย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 น้ำเงินหรือเขียวเนี่ยภาษาบาลีเขาใช้คำว่านิลละดีในพระไตรปิฎกเขาแปลว่าเขียวที่จริงแม่สีมันคือน้ำเงินน้ำเงินแล้วก็แดงแดงก็มีเฉดต่างๆทีละน้อยๆๆๆแยกไปเยอะน้ำเงินกับแดงนี่มันก็ได้เข้มข้นพอกันง่ายอันที่สามเหลืองเหลืองนี่บางนะบางเบาแยกทีละน้อยๆของเหลืองโอ้แยกยากยิ่งยากขึ้นใหญ่เลยอันที่สี่ขาวต่างกันอีกเฉดขาวต่างกันนั่นนั่นเยอะแยะนับเป็นร้อยขั้นเหมือนกันกับน้ำเงินและคุณคิดดูสิว่าคนที่จะมีรายละเอียดสามารถสัมผัสรู้ได้ว่าขาวมีเฉดที่ต่างกันว่ามันต่างกันถึงร้อยเฉดเหมือนกันกับน้ำเงินเหมือนกันกับแดงมันจะง่ายไหมที่จะรู้ว่า
ตาคุณต้องละเอียดตาคุณต้องเก่งที่จะรู้ความต่างแยกความต่างของเฉดที่มันใกล้กันขาวนี่มันจะใกล้ขึ้นมากเลยโอ้ร้อยเฉดนี่มันจะขาวยังไงเนาะขาวแก่ขาวอ่อนขาวกลางกลางขาวละเอียดไปถึงร้อยเฉดนี่มันจะยังไงใช่ไหมถ้าเหลืองก็ง่ายขึ้นกว่าขาวถ้าแดงก็ง่ายขึ้นกว่าเหลืองถ้าน้ำเงินก็ง่ายขึ้นพอๆกันกับแดงอะไรเพราะนั้นคู่เอกเขาจะมีคู่แดงกับน้ำเงินขึ้นชกมวยกันกับคู่แดงกับน้ำเงินเสื้อผ้าหน้าแพรก็เอาสีน้ำเงินหรือเขียวกับแดงเป็นคู่กัดกันอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้มีสภาวะจริงรองรับความรู้กันทั้งนั้นแล้วก็ยึดกันไปคนละมุมคนละเหลี่ยมคนละต่างต่างนานาสารพัดที่จะต่างกันไปร้อยอย่างต่างกันไปพันอย่างต่างกันไปแสนอย่างหมื่นอย่างแสนอย่างเป็นได้หมดเพราะฉะนั้นมันมาก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 พระพุทธเจ้าบอกคุณก็ไปเมากันมากๆเพราะฉะนั้นนักปรุงแต่งก็จะแปลงปรุงแต่งไปอีกต่าง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 อย่างพวกกระเทยเงี้ยโอ้โหนักปรุงแต่งไม่รู้จักจบสัตว์พัดสารเพที่จะพิสดารไปเรื่อยหรือศิลปินเขาได้ชื่อว่าเขาเป็นศิลปินนักออกแบบนักหาความต่างต่างไปแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ว่านี่ฉันค้นพบนะความต่างอันนี้ใครมาเรียนแบบถือว่าไม่แน่จริงเอาของอย่างฉันเป็นต้นแบบนะอันนี้แบบนี้ฉันค้นพบแล้วก็ถือว่าเป็นศิลปินใหญ่เป็นเจ้าของแบบเจ้าของวิธีเจ้าของสภาพนี้ฉันเป็นคนค้นพบฉันเป็นคนเจ้าของก็คืออัตตาธรรมดาก็แย่งกันเป็นอัตตาเป็นเจ้าของสิ่งที่เป็นเองนะเหมือนอย่างกับแวนก๊อกหรือแวนโก๊ะเนี่ยมีเทคนิคเรียกว่าทีเส้นเรียกว่าเอ็มพรสชันนิสม์ทำไมแรกทำวิธีวาดภาพแต่ก่อนนี้ก็มีขีดเส้นกระบายสีแต่แวนก๊อกเนี่ยมาเจอเส้นนี่แหละมาเรียบเรียงมาทำเส้นแบบให้มันไม่เหมือนใครมีเทคนิคไม่เหมือนใครคนแรกก็นับถือกันว่าโอ้โหเป็นเจ้าของศิลปะอย่างหนึ่งคนจะค้นพบอย่างอื่นๆอีกทีนี้แตกต่างกันมีหลายศิลปินเลยทีนี้ไม่ว่าจะเป็นศิลปินอะไรต่างๆอย่างต่างนานาอีกเยอะอาตมาจำชื่อไม่ไหวไม่ไหวเป็นเจ้าของแบบขึ้นมาก็นับถือกันว่าเป็นผู้ที่เป็นศิลปินใหญ่คนพบสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นตัวอย่างแล้วก็ยึดถือว่าเป็นเจ้าของตัวอย่างก็เก่งก็แข่งกันอย่างนั้นนะเรารู้แล้วว่าไอ้มันก็ปรุงแต่งกันขึ้นมามันหาอะไรต่ออะไรแบบแปลกๆใหม่ๆกับคนอื่นได้ก่อนเขาก็นึกว่าเก่งเท่านั้นเองมาหาทางระดับสุขทุกข์นิพพานดับปรินิพพานเป็นปริโยสารได้แล้วคุณจะยังไม่ยอมปรินิพพานเป็นปริโยสารไม่ว่าอยู่แข่งกันกับอวพระอลกอวโลกิเตส่วนเชิญอาตมาไม่เอาแล้วหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็บอกว่าอวตารเป็นกวนอิมเชิญจะเป็นกวนอิมอยู่นิรันดรหรือจะเป็นอวโลกิเตสวนอยู่นิรันดรถ้ามาเป็นเพศหญิงก็ถือว่าเป็นกวนอิมเพศชายก็เป็นอวโลกิเตสวนเชิญอาตมาไม่เอาพัฒนาปรุงแต่งความรู้ที่มันสูงสุดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งพอแล้วเลิกแล้วหยุดแล้วอ๋อแหมไม่เตือนนี่เสร็จแล้วนี่อาตมากำหนดหมายแล้วว่า2ทุ่มจะเลิกนี่มันจะมีอะไรต่ออยู่เนี่ยแหมขอบคุณที่มาเตือน
เอาละพอดี28บอกว่า30นาทีเขาจะมีภาพฉายจะมีภาพฉายเรื่องเด่นของชุมชนต่างๆนะที่มีทำทุกปีแหละปีนี้ก็มีแต่อาตมาลืมสนิทเลยไม่ใช่ตั้งใจจะลืมหรอกแกล้งลืมหรอกไม่ได้แกล้งอ่ะลืมสนิทเลยเอาเตือนก็รับรู้เอาละเราก็ยังจะพูดกันไปอีกอาตมายังไม่ตายนะมีปากอยู่ยังเสียงก็พูดได้กำลังก็ยังดีอยู่ในการพูดแน่จะมีวิบากมีเส้นเสียงมีอะไรเข้ามากั้นอยู่ที่คอเนี่ยมันเป็นวิบากแท้ๆเลยนะขอจบด้วยการอธิบายวิบากอันนี้ให้ฟังหน่อยเพราะว่าอาตมาเกิดมาในยุคนี้มันผิดอาตมาก็มาตำหนิผู้ผิดให้เขารู้ตัวตำหนิและตำหนิพวกที่หอกแทงจังไอ้ชาวร้อยเล่มก็ไม่รู้สึกกลางวันอีกร้อยเล่มก็ไม่รู้สึกก็ยังอยู่อย่างเดิมเป็นโจรปล้นศาสนาเป็นผู้ผิดอยู่อย่างเดิมเย็นอีกร้อยเล่มก็ไม่รู้สึกหอกอาตมาก็เลยจำเป็นต้องหาหอกมาแทงอยู่เรื่อยเลยไปการทำร้ายเขาเป็นวิบากเพราะแทงด้วยหอกแล้วมันหนังเหนียวจริงๆแทงไม่เข้าไม่แปลไม่เปลี่ยนไม่แปลงไม่รู้สึกรู้สาสุดดื้อสุดด้านสุดทนเลยโอ้จนอาตมาต้องเคยใช้ภาษาว่ามันง่านโดทั้งโง่ทั้งด้านได้เอาภาษาสองคำนี้มาผันมาพวนง่านกระโดง่านเนี่ยมันโง่กว่าด้านด้านเนี่ยมันง่านกระโดโอ้โง่จบตรงนี้ก่อนก็แล้วกันสำหรับวันนี้อ้าวท่านครับครับขอบคุณพ่อครูครับดูเหมือนว่าการแสดงธรรมปีนี้จะยาวมากกว่าทุกปีที่เคยผ่านมาถือว่าเป็นการฉลองโอกาสพิเศษใน88ปีให้เห็นว่าพลังยังเจ๋วอยู่นะครับก็วันนี้เราจะให้ดูเรื่องเด่นของชุมชนต่างๆหมายถึงความเคลื่อนไหวนะความเคลื่อนไหวของบวรต่างๆเนี่ยว่าเขามีเรื่องเคลื่อนไหวอะไรที่สำคัญเราจะได้รับรู้นะในทางที่เราเป็นพี่น้องกันจะได้รับรู้ความเคลื่อนไหวของพี่น้องในแต่ละชุมชนแต่เนื่องจากว่ามันมีประมาณสัก50นาทีก็คงจะแบ่งไปธรรมชาพวกนี้นะธรรมชาพวกนี้จะมีอโศกลำลึกก็จะแบ่งปัญญาครึ่งหนึ่งแล้วพรุ่งนี้อีกครึ่งหนึ่งก็แล้วกันเพื่อวันนี้เราจะได้ไม่นอนดึกกันได้งั้นชุมชนแรกที่เขาให้เราดูเนี่ยก็จะเป็นบวรลานาโศกนะแต่ชุมชนละประมาณ5นาทีเราลองดูชุมชนแรกของพวกเราก่อนนะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนำสู่เศรษฐกิจพึ่งตนจนเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ชุมชนบวรลานาอโศกเป็นชุมชนบุญนิยมจนเกิดสังคมสาธารณะโภคีโดยมีการศึกษาธรรมะให้คนในชุมชนเกิดสัมมาทิฏฐิตามแนวทางของพระพุทธศาสนาคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทช่วยให้ชาวชุมชนรู้จักการพึ่งตนโดยนำพืชผักไร้สารพิษในชุมชนมาบริโภคที่เหลือก็นำมาแปรรูปได้แก่น้ำสมุนไพรชาบัวชาดอกดาวเรืองชามัยราบยักษ์เป็นต้นแล้วแจกจ่ายแบ่งปันหรือไม่ก็จำหน่ายที่ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทยสาขาเชียงใหม่ในราคาถูกการแจกจ่ายแบ่งปันทั้งสังคมภายในก็ได้ส่งผลผลิตทั้งภาคเหนือไปยังชาวบุญนิยมทุกแห่ง
และสังคมภายนอกเราก็มีตู้แบ่งปันที่ทางชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทยสาขาเชียงใหม่นำอาหารมาแจกจ่ายแบ่งปันให้กับชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปส่วนยามเจ็บป่วยแก่ชราก็ช่วยดูแลกันตามเหตุปัจจัยไม่ทอดทิ้งกันเพื่อพิสูจน์สังคมสาธารณโภคีว่าสามารถพึ่งตนจนเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้จริงตามที่พ่อครูสัมมนาโพธิรักได้อบรมบ่มเพาะชาวเราให้เข้าถึงธรรมที่อยู่กันเป็นสังคมอบอุ่นที่เป็นญาติพี่น้องกันทางธรรมที่ยิ่งกว่าญาติพี่น้องทางโลกจบแล้วโอ้ยังดูรู้สึกว่ายังอยากจะดูต่อนะก็ชุมชนลานาโศกเป็นชุมชนเล็กๆแต่ก็มีความแน่นนะสามารถดำเนินการแบบบุญญาโยมได้ครบทุกด้านอย่างน่าทึ่งทีเดียวชามายาลาบเนี่ยต่อมาก็ได้ทดลองดื่มแล้วนะรู้สึกว่าดื่มแล้วก็ยังอยากจะดื่มอีกเหมือนกันนะจะมีรสชาติที่พิเศษกว่าชาทั่วไปแต่เขาใช้ทั้งสองอย่างชาแบบเป็นเถากับชาแบบเป็นต้นคือมันเป็นปัจจัยที่เขาต้องทำยังไงเขาเลยมาจัดการทำเป็นชานะอาตมาเลยบอกเขาไปว่าหมดเมื่อไหร่บอกบ้านลาดกันแล้วกันจะส่งไปให้ใหม่นะของเรายังมีเยอะแต่เขามาใช้ทำดูแล้วเป็นมีรสชาติที่พิเศษเลยล่ะชาตัวนี้นะต่อไปเป็นชุมชนสาลีอโศกในทางโซนภาคเหนือเหมือนกันชุมชนบวรสาลีอโศกจังหวัดนครสวรรค์เป็นชุมชนขนาดเล็กมีสมณะ4รูปพระอาคันตุกะ1รูปสมาชิกชาวชุมชนจำนวนน้อยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและมีอายุยาวมีจุดเด่นคือเป็นชุมชนพึ่งพาตนเองด้วยการสร้างกระบวนการกลุ่มออกจากพบมาพบกันสร้างงานสร้างคนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยมีท่านสมณะเป็นผู้นำพาปฏิบัติตามอุดมการณ์รวมพลังสาลีสามัคคีเบิกบานสร้างสารงานโลกุตระทำตามมติหมู่ไม่ทำตามใจตัวเองเอางานเป็นตัวล่อให้เห็นกิเลสสลายอัตตาสลายตัวตนในจิตวิญญาณเพื่อพัฒนาระบบสาธารณโภคีกินใช้ร่วมกันมีเหลือแบ่งปันเพื่อผู้อื่นมาเป็นคนฉลาดสร้างอาหารตามสโลกธรรมพ่อครูปลูกอยู่ปลูกกินตามฤดูกาลก
การปลูกปอเทืองในแปลงนาหลังเก็บเกี่ยวเพื่อปรับปรุงบำรุงดินการปลูกข้าวนาปีในปีนี้เป็นการทำนาหว่านแห้งรอน้ำฝนมีข้าวพันธุ์หลากสีกข43น้ำตาลน้อยข้าวหอมมะลิ105ปลูกถั่วปลูกหอมปลูกกระเทียมพืชผักปีนี้ญาติธรรมนำไม้ผลมาปลูกในชุมชนเพิ่มขึ้นกล้วยฝรั่งน้อยหน่าทับทิมมะพร้าวแกงเกาลัดมะนาวปลูกอยู่ปลูกกินพึ่งตนเองมีเหลือแบ่งปันให้เป็นวัฒนธรรมได้ผลผลิตจำนวนมากพอที่จะเลี้ยงชาวชุมชนและแบ่งปันแก่ญาติธรรมใกล้เคียงเมื่อมีโอกาสทั้งยังได้รับความรู้เพิ่มเติมและแรงงานจากญาติธรรมในพื้นที่ใกล้เคียงที่ยินดีจะช่วยกันพัฒนาโครงการถนนปันสุกแบ่งปันผักพื้นบ้านผลผลิตกำลังงอกงามมะละกอมะเขือพริกขี้เหล็กผักซึกพร้อมแบ่งปันประชาชนโครงการเพาะเห็ดนางฟ้าแบ่งปันรวมพี่รวมน้องเพื่อไออุ่นชาวโคกหนองนาญาติธรรมเข้าวัดเพิ่มขึ้นด้วยการร่วมหุ้นใช้วัสดุอุปกรณ์ร่วมกันลงแรงร่วมกันวันบวรเป็นวันรวมพี่รวมน้องรวมญาติภายในชุมชนรวมพลังสร้างสรรค์สิ่งดีงามอย่างพร้อมเพรียงกันเป็นกระบวนการฝึกสติกำหนดรู้ในการทำงานด้วยการอ่านรู้ทั้งงานนอกงานในไปพร้อมกันงานนอกคือการถอนหญ้าแล้วนำไปกองรวมกันเพื่อหมักทำปุ๋ยบำรุงดินการเก็บเศษไม้เศษฟืนเพื่อนำไปใช้หุงต้มปรุงอาหารที่โรงครัวส่วนงานในซึ่งต้องอ่านรู้ภายในจิตใจของตนเองว่าเกิดอาการสุขทุกข์หรือเห็นอาการเลื่อนลอยหรือจมดิ่งไปกับเรื่องใดบ้างผลสำเร็จของงานจริงไม่ใช่เพียงแค่ได้วัชพืชกองใหญ่หรือเศษฟืนกองโตแต่สามารถทำให้จิตใจแต่ละคนเกิดการสำรวมระวังไม่เผลอสติปล่อยจิตให้หลงระเริงไปกับสิ่งที่ไร้สาระเป็นสังคมภราดรภาพมีความเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติทางธรรมพึ่งพาอาศัยกันได้พึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันได้ในวาระ88ปีพ่อครูลูกๆชาวบวรสาลีอโศกขอน้อมกราบบูชาพ่อครูด้วยความเคารพอย่างยิ่งลูกๆจะตั้งจิตตั้งใจมุ่งมั่นภาคเพียรปฏิบัติเพิ่มอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ลูกๆขอกราบนมัสการขอบพระคุณพ่อครูที่ให้แนวทางปฏิบัติมาเป็นคนจนสุขสำราญเบิกบานใจชุมชนลาลีอโศกเป็นชุมชนเก่าแก่อยู่มานานแล้วดูเหมือนจะขยันกันทั้งนั้นเลยแต่ว่าขาดคนใช้เงินนะวันหลังไปขอยืมบ้างก็จะดีเหมือนกันที่บ้านลาดไม่ค่อยพอบ้านลาดคนเยอะแต่ว่าค่าใช้จ่ายมากแต่ไฟทะเลนี่ขยันทั้งนั้นเลยนะแต่ว่ารั่วแทบไม่มีเลยก็เป็นชุมชนที่อยู่กันอย่างมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่อไปเป็นชุมชนภูผาฟ้าน้ำเจริญธรรมสำนึกดีค่ะเรื่องเด่นแห่งปีรวมพลคนใจเพชรเรียนรู้และฝึกฝนการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์อาจารย์หมอเขียวด็อกเตอร์ใจเพชรกล้าจนและคณะจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมขอน้อมกราบกตัญญูบูชากราบขอบพระคุณพ่อครูเป็นอย่างสูงยิ่งที่เมตตาให้โอกาสที่วิถีธรรมได้ร่วมสร้างแดนบุญเพื่อมวลมนุษยชาติณดอยแพงค่าชุมชนภูผาฟ้าน้ำในช่วงเหตุการณ์วิกฤตโควิด-19 ระบาดโดยทีมแพทย์วิถีธรรมได้อยู่ประจำที่นี่เฉลี่ยประมาณ70ชีวิตร่วมสร้างชุมชนสังคมสาธารณโภคีตามหลักอปริหานิยธรรม7สารานิยธรรม6พุทธพจน์7และคำสอนของพ่อครู
ในหลักปัญญา8และญาณพระโสดาบัน7ขนขวายทำกิจตนกิจท่านภาคเพียรเสียสละให้แรงใจแรงกายแรงปัญญาแรงความสามารถตามฐานจิตและความถนัดของแต่ละท่านช่วยกันวางรากฐานปัจจัย4ที่จำเป็นในชุมชนโดยแก้ปัญหาในชุมชนตามสถานการณ์จริงในแต่ละวันมันประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันปรึกษาหารือและแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กันสม่ำเสมอซึ่งในโอกาสครบรอบปีที่88พ่อครูสมณโพธิรักอาจารย์หมอเขียวได้นำจิตอาสารวมพลคนใจเพชรเรียนรู้และฝึกฝนการพึ่งตนและช่วยคนให้ผลทุกข์โดยเน้นให้จิตอาสาเพิ่มศีลลดกิเลสตามฐานจิตตนเป็นหลักร่วมทำกิจกรรมฐานงานต่างๆที่จำเป็นตามลำดับความสำคัญในแต่ละวันอย่างเบิกบานอบอุ่นสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันลดละเลิกความยึดมั่นถือมั่นในแต่ละเรื่องตามลำดับตามฐานจิตของตนฝึกเสนอดีและวางดีว่าจะทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ได้พร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนตลอดเวลาอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นทำไปปรับไปจากเล็กไปใหญ่จากยากไปง่ายทำให้ได้นวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่ๆมากมายเพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ในด้านต่างๆดังนี้คือ 1. ด้านกสิกรรมไร้สารพิษเกิดนวัตกรรมการทำนาเล็กโดยใช้เพียงจอบใจเพชรจากข้อจำกัดที่ไม่มีเครื่องมือจักกลหนักใช้เพียงจอบใจเพชรขยันขุดแปลงนาเล็กละกิเลสส่วนเหลือของแต่ละท่านปลูกข้าวเจ้าพันธุ์พื้นเมืองเช่นข้าวเจ้าดอยข้าวพันธุ์หนักทั้งในและนอกฤดูกาลปลูกข้าวไร่ข้าวพันธุ์เบาเช่นข้าวเจ้าหอมปทุมกข.43เล็บนกและข้าวเหนียวหางปลาไหลเป็นต้น 2. ขนปุ๋ยใบไม้และฮิวมัสไปใส่ในแปลงนาข้าวเติบโตงอกงามดี 3. การป้องกันสัตว์มากินข้าวเช่นหอยปูปลาและนกตามลำดับเกิดนวัตกรรมการป้องกันนกถือว่าประสบความสำเร็จแบบทำไปปรับไปประหยัดสุดประโยชน์สูง 4. ปลูกเก็บและกินผักป่าพร้อมเก็บเมล็ดพันธุ์ผักป่าและผักพื้นบ้านเพื่อปลูกขยายต่อและแบ่งปัน 5. การพัฒนาองค์ความรู้และอุปกรณ์ชุดไฟแดดชุดเล็กเพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ 6. การปรับซ่อมถนนจากฝนตกเกิดน้ำกัดเซาะหน้าดินให้ถนนเสียหายด้วยการทำแนวกันน้ำแบบลูกระนาด 7. การปรับถนนทางเข้าชุมชนภูผาฟ้าน้ำด้วยการเทปูนแบบประโยชน์สูงประหยัดสุดเรียบง่ายช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีซื้อเพียงปูนเท่านั้นช่วยกันเก็บและขนหินที่ลำธารวางบนถนนขนทรายมาผสมปูนทำงานท่ามกลางอุปกรณ์ที่มี 8. นวัตกรรมการขุดถนนเพื่อวางท่อด้วยการใช้พลังงานน้ำขุดแทน 9. นวัตกรรมจัดพิธีชาปนกิจศพแบบพุทธะตามที่พ่อครูพาทำก็เกิดชุมชนที่เพิ่งเกิดเพิ่งแก่เพิ่งเจ็บเพิ่งตายได้อย่างลงตัวสมบูรณ์10จัดค่ายสุขภาพและพัฒนาปิฎกออนไลน์ผ่านระบบซูมครั้งแรกเกิดหลักสูตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก17รุ่น11จัดค่ายรวมพลคนใจเพชรครั้งแรกเดือนเมษายน2565และครั้งที่2ในวันที่1ถึง15มิถุนายน2565พร้อมเปิดจัดค่ายสุขภาพในพื้นที่จริงครั้งแรกหลังงดมา2ปีกว่าซึ่งถ่ายทอดสดผ่านหมอเขียวทีวีในระหว่างวันที่5ถึง9มิถุนายนและเตรียมจัดงานวันจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมในวันที่10ถึง11มิถุนายนเพื่อร่วมปฏิบัติบูชาพ่อครูในช่วงงานอโศกรำลึกครั้งที่41และอีกหลากหลายงานที่อาจารย์หมอเขียวนำทำด้วยธรรมะพาพ้นทุกข์เป็นหลักว่าในการทำงานแต่ละงานให้ทำเต็มที่วางเต็มที่สุขเต็มที่ไม่มีอะไรคาใจความสำเร็จของงานไม่ใช่ความสำเร็จของงานความสำเร็จของงานคือความสำเร็จของใจใจที่ไร้ทุกข์ใจที่ดีงามและยินดีได้ไหม
สุขใจได้ไหมไม่ได้ดั่งใจนะเจริญทำสำนึกดีมีใจไร้ทุกทุกท่านค่ะรู้สึกผู้ผ่าฟ้าน้ำยกให้หมอเขียวเนี่ยถูกฟ้าถูกตัวเลยนะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเต็มที่ทุกอย่างอะหนาวก็หนาวเต็มที่นะน้ำมาก็มาเต็มที่มาจนถนนพังหมดเลยนะอย่างนั้นทุกอย่างมันจะมีภัยทั้งภัยธรรมชาติทั้งสัตว์เสือกลิ้นคลานทั้งโรคไทฟงไทฟัสอะไรอยู่ในนั้นหมดนะต้องระดับคนใจเพชรไปอยู่ถึงจะอยู่ได้นะแล้วก็ต้องหนาวด้วยถึงจะสู้กับภาวะธรรมชาติที่ไม่ธรรมดาเลยนะถ้าวันหนึ่งในอนาคตที่นี่อาจจะเป็นรีสอร์ทธรรมชาติที่ใหญ่ของพวกเรานะแต่ตอนนี้รอให้หมอเพชรให้หมอใจหมดมาเขียวจัดการไทฟัสให้หมดก่อนแล้วพวกเราค่อยไปแต่ก็ดูเหมือนไม่มีข่าวว่าทางแพทย์ที่ทำเขาติดเรื่องไทฟัสนะแสดงว่าเขาจัดการให้มันโล่งให้มันแดดถึงอะไรต่างๆนานาเนี่ยสุขานามัยก็ดูจะปลอดภัยแล้วล่ะต่อไปจะเป็นที่ลอยลายไปฟ้านะลองดูลอยไปฟ้าเป็นชุมชนเล็กๆแต่ก็อยู่กันอย่างอบอุ่นนะเชิญดูลอยลายไปฟ้าจุดเด่นลอยลายปลายฟ้าคือภูมิทัศน์ภูมิธรรมคนจีนบอกว่ามีภูเขามีน้ำมีนาที่นี้คือสวรรค์ใครที่ไปลอยลายปลายฟ้าเวลานี้จะได้เห็นภูมิทัศน์ภูมิธรรมที่ถูกปรับถูกแต่งอย่างสะอาดสวยงามดีมีภูเขามีสระน้ำมีลำธารมีสวนหย่อมสวนหินลานทรายมีป่าไม้มีสวนมีนามีไร่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นสถานที่สัปปายะน่าอยู่อาศัยยิ่งมีแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ดีมีสระน้ำมีนาทีวารีไหลมีป่าไม้ร่มรื่นชื่นฤทัยมีนกไพรให้เสียงเพลงบรรเลงธรรมมีเสียงเพลงธรรมชาติประกาศก้องมีนกร้องขับขานประสานเสียงมีคนช่วยธรรมชาติปรับมาเรียงปรับมุมฉากมุมเฉียงให้ดูดีและสวยงามป้ายลอยลายชูเด่นเป็นสง่ายามดวงสุริยาทอแสงแดดร้อนลมไหลไม่สิ้นแรงยังแข็งแกร่งด้วยศีลและปัญญาความเป็นพี่เป็นน้องเราบังเกิดพลาดอนลำเลิศสู่จุดหมายอุดมการประพฤติธรรมมิเสื่อมคลายสู่จุดหมายเดินตามพ่อมิรอราเรื่องเด่นดอยรายปลายฟ้าคือพึ่งตนเองได้ในเรื่องอาหารอาหารเป็นหนึ่งในโลกสัตว์โลกเป็นอยู่ได้ด้วยอาหารเป็นอยู่ได้ต้องมีร่างกายแข็งแรงร่างกายจะแข็งแรงได้ต้องได้อาหารที่ดีไม่มีสารพิษผักผลไม้ที่หลากหลายดอยรายปลายฟ้าเรามีโคกหนองนามีสวนมีนามีไร่เรามีแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์เราปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกมีทั้งผักธรรมชาติที่เกิดเองมีทั้งผักพื้นบ้านที่อายุยาวและผักปลูกตามฤดูกาลมีผลไม้นานาชนิดมีให้ได้กินกันตลอดทั้งปีของเรามีหลากหลายไม่ได้ปลูกเชิงเดี่ยวใช้ปุ๋ยที่เราทำกันเองเป็นปุ๋ยสะอาดปราศจากสารพิษสวนนาไร่ของเรามีหลากหลายไม่ได้ปลูกเชิงเดี่ยวมีทั้งเงาะลำไยมะเฟืองมะไฟผักต้นผักใบมีทั้งดอกไม้งามตาเป็นได้ทั้งอาหารและยาที่อุดมสมบูรณ์ผลไม้และพืชผักอร่อยนักมากคุณค่าปลอดภัยไร้โรคาเป็นทั้งยาที่ถูกดีหุงต้มปรุงง่ายง่ายอันตรายนั้นไม่มีอีกทั้งยังดีที่มันไม่มีเลือดเนื้อใคร
มะม่วงสับปะรดถั่วข้าวโพดเงาะลำไยผักชีทั้งขึ้นช่ายผลไม้นั้นมากมีฟักทองเผือกมันเทศกล้วยวิเศษฟักก็มีมะพร้าวพริกผักชีอาหารนี้ของอินพรหมขอบคุณทุกท่านที่รับชมเรื่องดีๆจากดอยรายปลายฟ้าขอบคุณครับจุดเด่นของชาวเหนือเนี่ยคือเขาจะมีธรรมชาติที่ดูแล้วก็จะรู้สึกว่าน่าชมอ่ะที่ดอยรายปลายฟ้าเขาก็จัดความสมดุลของธรรมชาติได้อย่างดีทั้งวิวทั้งภูเขาทั้งเนินทั้งน้ำอะไรอย่างเงี้ยเหมือนโคกหนองนาที่เป็นธรรมชาติอยู่ในตัวแล้วก็คนอยู่น้อยไงบางทีอาตมาไปเคยไปฤดูหนาวเนี่ยกระลำปีปลูกทิ้งไว้ไงมันคนกินกันจนเบื่อแล้วไม่หาคนกินก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะของกินของอะไรเยอะแต่ว่าคนมีไม่มากเท่าไหร่แต่เขาจัดสรรสมดุลธรรมชาติเนี่ยให้อุดมสมบูรณ์โดยที่คนอยู่ขนาดนั้นนะเหลือเฟือมากๆเลยถ้าจะไปดูธรรมชาติให้แบบพวกสายฮาร์ดคอร์ก็ไปที่ภูผาฟ้าน้ำนะถ้าจะอยู่แบบชอบดูลมชมวิวแบบบ้านๆหน่อยก็ที่ดอยลาไฟฟ้านะสบายจะเอาแบบเงียบสนิทไม่มีเสียงเลยนะภูผาฟ้าน้ำยินดีต้อนรับสุดท้ายนะเบื่อภูเขาเบื่อป่าแล้วเราไปทะเลหน่อยนะทะเลธรรมเรามีด้วยธรรมชาติของภาคใต้ที่โดดเด่นด้านความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของพืชพันธุ์ธัญญาหารประกอบกับดินฟ้าอากาศและน้ำอันเหมาะสมกับการทำกสิกรรมทำให้ชุมชนทะเลธรรมจังหวัดตรังสามารถทำกสิกรรมไร้สารพิษได้อย่างไม่ยากไม่ลำบากเกินไปแต่ด้วยที่ผ่านมาชาวทะเลธรรมกับยังต้องพึ่งพาพืชผักจากภายนอกในการเลี้ยงตัวเองอยู่มากยิ่งเวลามีกิจกรรมหรืองานใหญ่ที่มีพี่น้องญาติธรรมมารวมตัวกันมากๆภาพถุงผักจากตลาดก็จะมีให้เห็นเป็นประจำจนชินตาต่อมาเมื่อพ่อครูมีนโยบายเน้นให้พวกลูกๆชาวอโศกรวมด้วยช่วยกันสร้างอาหารไร้สารพิษปลูกอยู่ปลูกกินให้พอเพียงมีเหลือจนแบ่งปันได้พวกเราชาวทะเลธรรมจึงตั้งจิตด้วยความพร้อมเพียงความเป็นหนึ่งเดียวกันที่มีมากขึ้นน้อมรับนโยบายของพ่อครูมาเป็นหนึ่งในแนวทางหลักของชุมชนหลังจากผ่านวิกฤตครั้งใหญ่ของทะเลธรรมมาแล้วท่านอาจารย์สองสมณะผืนฟ้าอนุตโรและสมณะในชุดปัจจุบันได้นำพาชาวทะเลธรรมให้ปฏิบัติขวนขวายทำกสิกรรมเป็นสำคัญเราจึงได้ปรับปรุงสวนที่อยู่เดิมและบุกเบิกพื้นที่ทำกสิกรรมใหม่ขึ้นมาอีกหลายพื้นที่เช่นสวนโพธิสวนสามัคคียะและสวนสองไร่พวกเราต่างช่วยกันปลูกพืชผักนานาชนิดทั้งผักพื้นบ้านและพืชผักที่เลี้ยงง่ายดูแลง่ายเนื่องจากมีคนน้อยแรงงานมีจำกัดผ่านมาร่วม1ปีเราจึงเริ่มพึ่งตนเองเรื่องอาหารการกินได้มากขึ้นและมีพอแบ่งปันให้ผู้อื่นด้วยหัวใจหลักสำคัญของการทำงานจนสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้คือการพูดคุยปรึกษาหารือกันอย่างสม่ำเสมอปรับทิฏฐิให้มีความเป็นสัมมามากขึ้นเป็นลำดับปัจจุบันชาวทะเลธรรมจึงพร้อมใจกันกินในสิ่งที่เราปลูกกินตามฤดูกาลที่มีและลดการซื้อหาอาหารจากภายนอกให้น้อยที่สุดภาพความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงทางอาหารของทะเลธรรมก็ปรากฏเพิ่มขึ้นจนเห็นได้อย่างชัดเจนพืชผักภายในพื้นที่ชุมชนทะเลธรรมก็มีมากมายหลากหลายทุกสิ่งอย่างนั้นล้วนเกิดจากน้ำพักน้ำแรงและน้ำหนึ่งใจเดียวกันวันนี้ชาวทะเลธรรมจึงขอบอกเล่าเรื่องราวเด่นพืชผักวรรณะ9และเมนูผักพื้นบ้านของเราค่ะกระท้อนปลูกครั้งเดียวกินได้ช่วยชีวิตวันนี้เราจะกินแกงกะทิกระท้อนกันค่ะThank you.
ะเลธรรมครับตรงนี้หน้าสตอค่ะภาคใต้วันนี้เราจะหมกสตอนะขึ้นศาลานะคะสตอในชุมชนเองค่ะภาคใต้ขาดไม่ได้คือสตอหมกอันนี้ก็อีกหนึ่งในจำนวนผักวันละ9ที่เลี้ยงเรามานะคะก็เราอาศัยผักตัวนี้สัปดาห์ละ2ครั้งค่ะก็ดูสระเล็กๆแค่นี้เนาะเลี้ยงสามารถเลี้ยงชีวิตเราได้โดยที่เราไม่ต้องไปรดน้ำเราไม่ต้องไปดูแลบำรุงนะคะวันนี้เราเก็บสายบัวมาเราจะทำเมนูอะไรกันคะแกงสายบัวแบบลาวค่ะอ๋อแบบใส่น้ำยะนางใช่ไหมคะใช่ค่ะพริกหอมกระเทียมแค่นั้นเองเกลือจากการที่เราได้ปรับทิฏฐิกันมาเรื่อยๆนะคะพยายามที่จะฝึกการอยู่การกินแบบเรียบง่ายพึ่งตนเองให้มากขึ้นเจ้าของเวรทำอาหารแต่ละวันเปลี่ยนวิธีคิดเช่นกันจากการที่เคยตั้งเมนูอาหารก่อนแล้วถึงจะไปจ่ายตลาดเดี๋ยวนี้หันมาเดินสำรวจวัตถุดิบในพื้นที่ก่อนแล้วถึงจะมาคิดเมนูคนกินก็ให้ความสนับสนุนกินตามอะไรๆก็เลยดูง่ายขึ้นเยอะนะคะแม้แต่ค่าใช้จ่ายก็ลดลงจากเดิมทีเดือนนึงก็ตกประมาณเกือบ 30,000 ตอนนี้เหลือ 10,000 นิดๆพืชผักวันละ9สู่ชีวิตพึ่งตนและรู้สึกว่าทะเลธรรมนี่ดูแล้วน่ากินกว่าเพื่อนนะเพราะที่อื่นไม่ได้พูดเรื่องอาหารเลยนะแต่เคยฟังพวกเราที่อยู่ทางอีสานเนี่ยบอกว่าไปอยู่ทะเลธรรมสุขภาพก็ดีขึ้นเพราะว่าเครื่องเทศสมุนไพรเยอะนะอาหารใต้เนี่ยเครื่องเทศสมุนไพรมากเลยแต่มาเคยไปเห็นเขาเตรียมงานนี่ฝนตกเขาไม่มีปัญหาเลยฝนตกอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะใช้เครื่องเทศเยอะของเราในแก้ฝนจะตกเราก็แทบจะเป็นหวัดแล้วนะแต่เครื่องเทศสมุนไพรของเขามีมากสรุปแล้วชาวอโศกเนี่ยตัดสินใจยากแล้วนะทะเลก็น่าอยู่นะภูเขาก็น่าไปนะบ้านลาดที่แม่น้ำลุ่มก็น่ามานะเราจะเลือกอยู่ตรงไหนกันดีนะที่เหลืออีก5ชุมชนเนี่ยเป็นชุมชนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยคิดว่าแฟนFC คงมีเยอะอยู่แล้วไว้ฉายพรุ่งนี้ต่อนะวันนี้ให้พักกันเท่านี้ก่อนนะเอาเจริญธรรมทุกๆคนอะไรเพิ่ง2ทุ่มยังง่วงแล้วเหรอเอานายตะกละกราบเลยเอาละเอาแค่นี้กราบแล้วก็เสร็จเลยสาธุตายแยกย้ายกัน